ไอ้สูตรตรงเนี้ยใครๆก็จำได้ใครๆก็รู้นะฮะแต่ต้องดูให้เป็นว่าเขาถามอะไรนะครับทุกคนคำถามคือกฎการนับคืออะไรเรื่องนี้นะจะว่าด้วยเรื่องของการนับทั้งหมดเลยครับทุกคนครับนับทั้งหมดเลยนับรูปสี่เหลี่ยมนับรูปสามเหลี่ยมนับเกี่ยวข้องกับการจับมือนับตัวเลขเป็นการนับทั้งหมดเลยนะครับจะมีกฎการนับหลายเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องนะอย่างข้อนี้พี่ก็คาดว่าน้องไม่น่ายากเท่าไหร่ถ้าใครเคยติวกับพี่มาแล้วนะครับนะเอามาข้อหนึ่งเลยครับเป็นเรื่องการนับเหมือนกันข้อหนึ่งทุกคนการนับเหมือนกันเขาถามว่าจากรูปมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่รูปจากรูปนะมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่รูปทุกคนครับคำนี้ที่น้องต้องรู้จักคือสี่เหลี่ยมมุมฉากพี่ถามก่อนมันนับยังไงครับทุกคนครับมันนับยังไงฮะนับยังไงฮะสี่เหลี่ยมมุมฉากอะคำถามคืออะไรคือสี่เหลี่ยมมุมฉากน้องจะต้องรู้นะฮะบางคนบอกสี่เหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมผืนผ้าปะใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสไหมใช่เพราะนั้นสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาต้องการถามน้องว่ามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูปมีสี่เหลี่ยมผืนผ้ากี่รูปนะฮะมันเรียกว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดเลยนะฮะเพราะนั้นถ้าน้องนับเนี่ยถ้าน้องจะนับเองนะน้องต้องนับแบบนี้ใช่ไหมหนึ่งรูปน้องต้องนับอย่างนี้นะสองรูปสามรูปสี่รูปอย่างนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ใช่ไหมสิบหกแค่นี้ปะแค่นี้ปะทุกคนไม่ใช่แค่นี้จริงไหมสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมันคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยอย่างนี้ก็นับเป็นหนึ่งรูปอย่างนี้ก็นับเป็นหนึ่งรูปอย่างนี้ก็นับเป็นหนึ่งรูปนะครับเพราะนั้นถ้าน้องไม่รู้เทคนิคเนี่ยไม่ไหวนะครับน้องนะนับจนผมร่วงเลยนะไม่ไหวนะครับทุกคนนับยังไงก็ไม่ไหวทุกคนนะเนี่ยนับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็ใช่อย่างงี้ก็ใช่นะครับอย่างงี้ก็ใช่เพราะนั้นเขาต้องการให้น้องนับว่ามันมีกี่รูปเพราะฉะนั้นถ้าน้องไม่รู้เทคนิคเนี่ยไปเจอโจทย์แบบนี้ในการนับเนี่ยตายเลยนะฮะวิธีการนับง่ายมากเลยคนง่ายมากทุกคนดูนะวิธีการนับนะฟังให้ดีนะถ้าน้องไม่อยากนั่งนับทีละรูปอย่างงี้วิธีการคือให้น้องใส่ตัวเลขไปที่ด้านนะเขาเรียกว่าไล่ด้านนะน้องแนนบอกเพิ่งติววันนี้เลยอาจารย์ในคอร์สติวนะอันนี้คอร์สติวมาตรา38ใช่ไหมเพิ่งติวไปเลยนะมาตรา38ก็มีเรื่องนี้นะครับนะพูดง่ายน้องติวคณิตศาสตร์กับพี่นะขึ้นชื่อว่าคณิตศาสตร์นะอาจารย์แก๊ปคนเนี้ยติวครอบคลุมหมดทุกอย่างนะครับน้องไปฝึกฝนอย่างเดียวนะฝึกฝนให้เยอะนะนับยังไงขั้นตอนที่1คือไล่ด้านยังไงคะให้น้องไล่ด้านว่าด้านนี้มีกี่ด้านดู1 2 3 4อย่างเงี้ยมี4ล็อกเขาเรียกว่าการไล่ด้านนะครับให้น้องไล่ด้านแนวนอนไล่ด้านแนวตั้งนะฮะเพราะนั้นเราต้องไล่ด้านแนวนอนให้ได้ว่ามีกี่ตัวเลขไล่ด้านแนวตั้งให้ได้ว่ามีกี่ตัวเลขนะครับน้องก็ไล่ไป1 2 3 4เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะทุกคนเริ่มแล้วนะไล่ด้านแนวนอนไล่ด้านแนวตั้งนะครับนะไล่ได้เท่าไหร่ถ้าเขาถามสี่เหลี่ยมมุมฉากเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะทั้งผืนผ้าทั้งจัตุรัสเนี่ยนะวิธีการนับเนี่ยให้น้องเอาผลรวมแนวนอนรวมกันแนวนอนรวมแนวนอนแล้วแนวตั้งรวมแนวตั้งแล้วจับคูณกันนะฮะทุกคนรวมให้พี่หน่อยแนวนอนรวมกันเขาเรียกว่ารวมนอนรวมนอน1บวก2บวก3บวก4ได้แหละ1บวก2บวก3บวก4ได้เป็น10เพราะนั้นให้น้องเอาเนี่ยตอนน้องทำนะให้น้องเอารวมนอนนะรวมนอนคูณกับรวมตั้งรวมตั้งนะฮะรวมนอนคูณกับรวมตั้งรวมนอนก็คือ1บวก2บวก3บวก4ได้10นะรวมตั้งรวมตั้งก็คือ1บวก2บวก3บวก4ก็ได้10เหมือนกันน้องครับเผอิญมันเท่ากันเฉยๆนะเผอิญว่ามันเท่ากันเฉยๆจริงๆไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะรวมนอนได้เท่าไหร่ไม่รู้รวมตั้งได้เท่าไหร่ไม่รู้น้องจับคูณกันนะอย่างข้อนี้10คูณ10เป็นเท่าไหร่ทุกคน10คูณ10ได้เป็น
100คำตอบข้อนี้คือ100ครับผมตอบช้อยข้อที่4นะจบครับโอเคไหมเพราะนั้นถ้าโจทย์ถามสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมันคือสี่เหลี่ยมทุกรูปนะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้น้องเอารวมนอนคูณกับรวมตั้งนะฮะตัวนี้นะรวมนอนคือสีเขียวรวมตั้งคือสีชมพูจับคูณกันโอเคไหมสวัสดีค่ะอาจารย์เพิ่งมาถึงหน้าไหนแล้วคะหน้าที่50นะครับน้องหน้าที่50นะฮะวันนี้เป็น EP 5นะโอเคนะ100ไม่พลาดนะ100นะทุกคนโอเคป่ะน้องวัชระน้องบุ๋มน้องจุฬารัตน์นะน้องตุ้ยนะน้องอินทูออนน้องสนุกสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกช่องทางเลยนะครับนะตรวจสอบตัวเองนะถ้าน้องเป็นคนที่อยู่ในคอร์สติวอยู่แล้วมาดูในคอร์สติวนะครับเพราะในคอร์สติวจะครบถ้วนกว่านะครับนะต่อไปข้อที่2ข้อ2วันนี้เป็นเรื่องกฎการนับนะครับทุกคนตั้งสตินะพี่จะตะลุยไปทีละรูปแบบนะครับไม่ใช่ว่าน้องจำแค่นี้ได้อย่างเดียวเพียงพอนะน้องต้องดูรูปแบบโจทย์ด้วยลูกศิษย์พี่จะมานั่งจำสูตรลัดไม่เอาสูตรลัดตรงนี้หาอ่านที่ไหนก็ได้ครับน้องไม่ต้องจำนะลูกศิษย์พี่ทุกคนคือต้องทำไงดูโจทย์ให้เป็นว่าเขาถามอะไรถ้าเขาถามรูปทั้งหมดนะทั้งจัตุรัสนะทั้งจัตุรัสนะครับทั้งผืนผ้าเมื่อไหร่ให้น้องเอารวมนอนคูณรวมตั้งโอเคนะทุกคนนะต่อไปทุกคนครับต่อไปข้อ 2จากรูปมีสี่เหลี่ยมด้านขนานทั้งหมดกี่รูปทุกคนไฮไลท์คำนี้ครับสี่เหลี่ยมด้านขนานโจทย์ถามว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานมีกี่รูปทุกคนครับรูปไหนคือสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปอะไรบ้างบางคนบอกสี่เหลี่ยมด้านขนานคืออะไรอาจารย์ถ้ารูปเป็นแบบนี้นะสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นแหละอันเดียวกันสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็อันเดียวกันโอเคป่ะเพราะฉะนั้นการที่โจทย์ถามแบบนี้นะครับมันก็คือถามว่าจัตุรัสบวกกับผืนผ้าเนี่ยอันเดียวกันนะครับเพราะนั้นคำถามนี้นะสี่เหลี่ยมด้านขนานมีกี่รูปเนี่ยมันก็คืออันเดียวกับด้านบนนี้ทุกคนครับอันเดียวกันนะข้อ1ข้อ2เนี่ยคำถามเนี่ยอันเดียวกันตอบ100เหมือนกันนะครับก็คือพูดภาษาชาวบ้านคือมันแค่เล่นคำเฉยๆน้องเล่นคำให้น้องรู้ว่าอ๋อโจทย์ถามสี่เหลี่ยมมุมฉากกับโจทย์ถามสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยมีกี่ข้อนะแล้วก็จับคูณกันนะครับนะสวัสดีครับอาจารย์มาไม่ทันข้อ1เดี๋ยวไปดูย้อนหลังนะครับไปดูย้อนหลังนะเพราะฉะนั้นสรุปนะครับสรุปให้น้องฟังอีกทีนึงข้อ1กับข้อ2คำตอบเดียวกันคือ100นะเพราะนั้นพี่ถึงจะถามย้อนกลับไปที่น้องทุกคนว่าน้องต้องหัดดูโจทย์ให้เป็นก่อนว่าเขาถามอะไรโอเคไหมเขาถามอะไรเขาถามน้องว่ายังไงนะคำนี้คำเดียวกันหรือเปล่าคำตอบคือคำเดียวกันนะฮะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ100เหมือนกันครับผลช้อยข้อที่4ครับผมจบเลยนะน้องจ๋าสุภาพรสวัสดีครับสวัสดีครับนะจกใส่ไข่หอมๆว่ะโอเคนะครับนะไม่ยากนะไม่ยากนะอันนี้นะครับเพราะนั้นโฟกัสที่คำนะครับว่าเขาถามอะไรนะเราจะได้รู้นะครับไอ้สูตรตรงเนี้ยใครๆก็จำได้ใครๆก็รู้นะฮะแต่ต้องดูให้เป็นว่าเขาถามอะไรนะครับทุกคนต่อไปทันไหมเนี่ยทุกคนนะทันป่ะเห็นคนพิมพ์ตอบมาไม่ค่อยเยอะทันไหมทุกคนถามหน่อยซาวเสียงหน่อยตอนนี้ทันป่ะนะถ้าทันน้องพิมพ์เลข55มาหน่อยนะครับนะเอาเนี่ยดูเสียงประชาชนหน่อยนะถ้าทันกดเลข55มาในคอมเมนต์หน่อยนะฮะถ้าทันนะกดเลข55มาในคอมเมนต์หน่อยนะครับนะจะได้รู้ Okay are you ready but let me tell you what you learn let's go โอเคทุกคนแสดงว่าทันนะนี่เรื่องเกี่ยวกับการนับนะครับเรื่องเกี่ยวกับการนับนะวันนี้เป็นภาคกอนะครับทุกคนพี่จะไปช้านิดนึงนะใครที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วใครที่ชอบคณิตศาสตร์อยู่แล้วพี่ไม่ห่วงนะไม่ห่วงนะครับ
วันนี้เราจะไปช้าๆไปทีละแนวโจทย์นะครับนะโอเคนะครับทุกคนต่อไปต่อไปโอเคนะครับต่อไปข้อที่3เริ่มไปทีละแนวนะทุกคนนะข้อ3จากรูปให้รูปมามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปโจทย์ถามอะไรทุกคนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่ไฮไลท์ก่อนไฮไลท์ก่อนสี่เหลี่ยมจัตุรัสคำถามคือเขาต้องการนับแบบไหนสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือสี่เหลี่ยมที่มันเท่ากันอะนะทั้งกว้างกับยาวอะพูดสาชาวบ้านแล้วกันนะครับมันเท่ากันอะนะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าน้องจะไปนั่งนับเองเนี่ยน้องต้องนับแบบนี้หนึ่งโอเคไหมสองต้องนั่งนี้สามไล่ไปเรื่อยคำถามคือมันมีแค่นี้หรือเปล่าครับน้องเนี่ยถ้าจัตุรัสนะดูดีๆนะดูคำถามนะครับรูปเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะในชีทของพี่เนี่ยไม่เหมือนกันจัตุรัสทุกคนมันมีแค่นี้หรือเปล่าเนี่ยแค่นี้ป่ะเนี่ยแค่นี้ป่ะคำตอบคือไม่ใช่นะจัตุรัสเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับอย่างนี้เรียกจัตุรัสนะครับอย่างนี้เรียกว่า2คูณ2นะครับอาจจะมีอย่างนี้ด้วยนะเพราะนั้นถ้าน้องไปนั่งนับเองเนี่ยพี่บอกเลยว่าโอเคทำได้นะครับนะแต่จะเหนื่อยหน่อยนะครับถ้าข้อสอบมันออกมาเนี่ยน้องไปนั่งนับก็เสียเวลาตายเลยใช่ป่ะนะเนี่ยไปนั่งนับอย่างเงี้ยเนี่ย3คูณ3ด้วยนะ3คูณ3นี่ก็เรียกว่าจัตุรัสเหมือนกันนับเป็น1รูปนะฮะอันนี้ก็นับเป็น1รูปนะครับโอเคป่ะอย่างนี้ก็นับไปอีก1รูปที่แตกต่างกันนะฮะเพราะนั้นถ้าน้องจะนับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยถ้าน้องไม่รู้วิธีการเนี่ยตายเลยนะครับแย่เลยนะแล้วทำยังไงดีคะอาจารย์คะทุกคนเงยหน้าเงยหน้าเหมือนเดิมไล่ด้านเหมือนเดิมไล่ด้านพี่เสริมนิดนึงทุกคนการไล่ด้านเนี่ยการไล่ด้านนะครับมันต้องไล่จากจุดใดจุดหนึ่งนะน้องเขียนเลขหนึ่งตรงนี้น้องก็ต้องเขียนเลขหนึ่งตรงนี้นะครับการไล่ด้านนะฮะเพราะนั้นถ้าน้องจะไล่ด้านเนี่ยน้องต้องไล่แบบนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับน้องจะไล่ด้านแบบนี้ไม่ได้ดูนะฮะน้องให้ตรงนี้เป็น1 2 3 4น้องจะไล่ด้านแบบนี้ไม่ได้1 2 3 4โอเคป่ะเพราะนั้นน้องไล่แนวนอนกับไล่แนวตั้งเนี่ยน้องต้องเริ่มที่จุดจุดเดียวกันถ้าน้องเริ่ม1ตรงนี้น้องก็ต้องเริ่ม1ตรงนี้เหมือนกันนะครับหลักของการไล่ด้านเป็นอย่างงี้นะฮะโอเคมั้ยเพราะนั้นน้องจะทำแบบนี้ไม่ได้หรือว่าถ้าน้องให้ตรงนี้เป็น1 1 2 3 4น้องเริ่มจากจุดจุดนี้นะครับน้องก็ต้องเริ่มจุดเดียวกันเป็น1เหมือนกันโอเคป่ะเพราะนั้นน้องเริ่มตรงไหนน้องต้องไล่ตรงนั้นนะครับเทคนิคการไล่ด้านเป็นอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นน้องไล่อ่ะไล่ให้ดีนะไล่ให้ดีอย่าไล่แยกกันนะครับนะโอเคนะครับอ่ะไล่ด้านก่อน1 2 3 4มี4ล็อกโอเคมั้ยแนวนอน4ล็อกแนวตั้ง4ล็อก1 2 3 4อาจารย์หนูสังเกตแล้วมันเหมือนกับเมื่อกี้เลยสิใช่ครับน้องเหมือนกับเมื่อกี้เลยเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยไล่ด้านเหมือนกันแต่ถ้าเป็นจัตุรัสดูนะครับถ้าเป็นจัตุรัสให้เอาเลขมากไล่ไปคูณเลขมากเลขมากไล่ไปคูณเลขมากแบบนี้นะเลขมากไล่ไปคูณเลขมากเลขมากไล่ไปคูณเลขมากอีกฝั่งนึงเลขมากไล่ไปคูณเลขมากอีกฝั่งนึงนะครับเลขมากไล่ไปคูณเลขมากไล่ไปคูณเลขมากไล่ทะแยงไปนะครับนะทันมาเลขมากไล่ไปคูณเลขมากอย่างนี้ครับทุกคนดูอย่างนี้ดูนะ4ไล่ไปคูณ4เลขมากอีกฝั่งนึงไล่ไปคูณเลขมากอีกฝั่งนึงนะครับ4คูณ4เป็น16นะ3คูณ3เป็น9โอเคป่ะ2คูณ2เป็น4โอเคป่ะ1คูณ1เป็น1แล้วก็จับบวกกันนะครับนะเพราะนั้นน้องจดช็อตโน้ตไว้เลยนะครับนะคูณทะแยงถ้าเป็นจัตุรัสนะถ้าเป็นจัตุรัสนะครับคูณทะแยงแล้วก็จับบวกกันนะเขียนไงดีจับบวกกันเนี่ยน้องต้องไปสรุปเองนะครับนะพี่บอกแล้วว่าในคอร์สติวเราเนี่ยนะพอน้องติวเสร็จเนี่ยน้องต้องไปสรุปนะครับนะสรุปเองนะครับนะน้องมาข้อ4 100น้องวันสิริข้อ3นี่เพิ่งข้อ3นะมาข้อ4 100ไหนวะเนี่ยนะข้อ3เพิ่งติวอยู่ข้อ3นะน้องนะพี่ดูอยู่ในคอมเมนต์ข้อ4 100
ูเพิ่งติวถึงข้อ3เดี๋ยวนะเอ้ยน้องน่ะเออเพิ่งติวถึงข้อ3อ่ะข้อ4 100อะไรแล้วนะข้อ3นะเออพี่ก็ดูคอมเมนต์มันก็ดูผิดป่ะวันเนี้ยนะครับข้อ3เพิ่งถึงข้อ3นะคูณทะแยงคูณทะแยงคูณทะแยงนะครับนะทุกคนก็จับบวกกันนะจับบวกกันเลยนะบวกกันเลยนะ16บวก4เป็น20 1บวก9เป็น10 20บวก10เป็น30คำตอบคือ30ครับผมฝนฟับเลยจบแล้วนะครับนะขอโทษครับอาจารย์ก็ว่าไอ้ข้อ4มาจากไหนว่านั่งดูคอมเมนต์อยู่นะข้อ3นะทุกคนเพิ่งถึงข้อ3นะโอเคนะครับคำตอบข้อนี้คือ30นะครับนะโอเคมาเพราะนั้นน้องสังเกตป่ะเดี๋ยวซูมหน่อยซูมออกนะรูปเดียวกันนะคำถามไม่เหมือนกันนะโอเคไหมมันก็เปลี่ยนแล้วนะครับคำถามไม่เหมือนกันก็เปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นน้องต้องรู้ก่อนว่าโจทย์มันถามอะไรถ้าจัตุรัสทำแบบนี้ถ้ารูปทั้งหมดรูปทั้งหมดนะรูปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยนะก็ไล่ด้านแล้วก็จับคูณกันรวมนอนคูณรวมตั้งนะครับนะขอสอบถามเพิ่มเติมครับถ้าเป็นตารางแบบ3คูณ4แล้วครับก็เลขมากไล่คูณเลขมากไงครับเนาะนะอย่างงี้เมื่อกี้มีเพื่อนถามมานะครับคำถามดีเลยนะนี่นะทุกคนเพื่อนถามว่าถ้าเป็นตาราง3คูณ4ล่ะครับนะมันจะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูปอ่ะเดี๋ยวพี่ลบรูปก่อนนะเมื่อกี้เพื่อนถามมานะนี่ๆๆทุกคนดูนี่เพื่อนถามว่าถ้าเป็นแบบนี้ล่ะครับอาจารย์นี่อย่างนี้เรียกว่าตารางแนวนอน3คูณ4นะฮะถ้าเป็นอย่างงี้กี่รูปครับทุกคนเดี๋ยวซูมหน่อยอ่ะกี่รูปทุกคนจัตุรัสกี่รูปจัตุรัสกี่รูปครับจัตุรัสไหนพิมพ์คำตอบมาเลยนี่เขาเรียกว่าตาราง3คูณ4นะครับนะ4คูณ3แล้วแต่น้องๆจะเรียกนะครับนะกี่รูปครับจัตุรัสเนี่ยนะจัตุรัสนะครับกี่รูปฮะจัตุรัสก็ไล่ด้านเหมือนเดิมน้องเริ่มตรงนี้ใช่ไหม1 2 3ใช่ไหมต่อไป1 2 3 4นะกี่รูปกี่รูปทุกคนถ้าเป็นรูปเนี้ยมีจัตุรัสกี่รูปนะฮะก็เอาเลขมากคูณเลขมากนะนี่ไงมากไหมมากไหมเลขมากฝั่งหนึ่งคูณเลขมากฝั่งหนึ่งนะฮะเพราะนั้นเราก็เอา3กับ4คูณกัน4 3เป็น12เขียนตรงไหนดีวะเนี่ย12เขียนตรงนี้แล้วกันนะไม่เอาเลขหายไปนะตรงนี้แล้วกัน12นะต่อไป2คูณ3เป็น6บวก6 1คูณ2เป็น2จบเลขมากคูณเลขมากนะฮะคำตอบก็จะได้เป็น12บวก6บวก2เท่าไหร่เนี่ยเป็น20รูปครับจัตุรัสนะครับทุกคนนะจัตุรัสนะโอเคนะต่อไปไปต่อนะตอนนี้ทุกคนนับเป็นแล้วนะว่ารูปอะไรเป็นรูปอะไรนะครับนะต่อไปครับต่อไปครับข้อที่4นะข้อที่4ครับจากรูปมีทั้งหมดกี่รูปที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสจากรูปนะมีทั้งหมดกี่รูปที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทุกคนไฮไลท์คำนี้ครับไม่ใช่นะไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกคนบอกไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วมันรูปอะไรล่ะคือเขาต้องการหาอะไรครับต้องการหารูปที่มันไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสผู้ภาษาชาวบ้านนะมันก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นแหละนะครับวิธีการทำยังไงถ้าโจทย์ถามว่ารูปไหนไม่ใช่กี่รูปที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสทำไงฮะน้องก็เอาทุกรูปมาตั้งก่อนนะผู้ภาษาชาวบ้านนะเอาทั้งหมดเนี่ยมาตั้งก่อนนะแล้วก็ลบอะไรครับเขาไม่ต้องการสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมลบสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกนี่ลบนะลบจัตุรัสออกไปนะครับลบจัตุรัสออกไปนึกภาพออกไหมครับประมาณนี้นะถ้าโจทย์ถามว่าไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะน้องก็เอาทั้งหมดเนี่ยลบด้วยจัตุรัสซึ่งทั้งหมดทำไปยังทั้งหมดทำไปยังทั้งหมดทำไงฮะทั้งหมดทำไปแล้วก็คือไล่ด้าน1 2 3 4 1 2 3 4ทั้งหมดก็คือรวมนอนรวมตั้งคูณกันนะครับนั่นคือทั้งหมดคือ100อ่ะครับที่ทำไปเมื่อคู่นี้ที่เรานับกันไปเมื่อคู่นี้คือ100นะครับก่อนหน้านี้นะข้อ1ข้อ2เนาะ100ลบไอ้รูปที่เป็นจัตุรัสเอาออกนะเพราะนั้นจัตุรัสมีกี่รูปล่ะครับทุกคน
จัตุรัสมีกี่รูปหาไปแล้วเมื่อกี้นี้ทุกคนสังเกตนะรูปมันรูปเดียวกันนะครับรูปมันรูปเดียวกันพี่พยายามให้น้องดูรูปนะนะดูรูปมันรูปเดียวกันอยากให้พี่น้องดูโจทย์ให้เป็นก่อนเราจะได้คำนวณเป็นนะพี่พยายามฟิกรูปว่ารูปเดียวกันก่อนนะครับ100ลบจัตุรัสจัตุรัสกี่รูปครับ30รูปทำไปเมื่อคู่แล้วนะคำตอบก็คือ100ลบออก30ก็คือเท่าไหร่ฮะ70ครับเพราะคำตอบคือไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสมี70รูปคำตอบคือ70รูปครับฝนฟับเลยจบโอเคไหมฮะได้นะได้นะทุกคนใครตอบ70เยี่ยมมากเลยนะไปต่อครับไปต่อพี่พูดครั้งสุดท้ายนะครับน้องๆใครอยู่หน้าเพจ Facebook นะถ้าน้องซื้อในกลุ่มลับมาแล้วน้องติวอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วน้องเปิดในกลุ่มลับนะเพราะหน้าแฟนเพจเดี๋ยวพี่จะปิดนะครับช่องทางหน้าแฟนเพจนะในกลุ่มลับยังติวต่อยาวๆไปเลยนะครับวันนี้ยาวๆไปนะครับนะหน้าแฟนเพจขอยัดปิดนะครับทุกคนเราจะติวกันต่อต่อไปครับสบายปิดช่องทางเพจแล้วเรียบร้อยนะครับข้อที่5จากรูปมีสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่รูปข้อ5นะฮะ